ันที่ฟลอยดีกว่าเขาไปฉลองวันเกิดครบ37ปีค่ะคราวนี้ธรรมดาไม่ได้บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเลยค่ะถ้าบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวต้องมีภาพมาฝากคุณผู้ชมแบบวิดวิวแน่นอนนะคะคงไม่ไปแค่เพื่อนชัวร์อยู่แล้วก็ต้องมีสาวๆไปด้วยเห็นไหมคะเพียบเลยนะคะทุกคนนั่งเล่นโทรศัพท์หมดเลยหรือเปล่าทุกคนไม่สนใจฟลอยเลยฟลอยก็แชะภาพมาฝากกันค่ะฟลอยเมเวเชอร์จูเนียร์กัมปั้นชาวอเมริกันนะคะไม่เคยลิ้มรสความพ่ายแพ้เลยนะเปิดโอกาสให้แฟนมวยหลายล้านคนที่ follow ผ่าน Twitter ค่ะมีส่วนร่วมฉลองวันเกิดด้วย ครบ37ปีเมื่อวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวก็โพสต์ภาพสุดเวอร์ขณะอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวค่ะใครได้เห็นฟลอยฉลองวันเกิดช่วงหยุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องอิจฉาเพราะว่าข้างบนนั้นเนี่ยนะคะมีแก๊งเพื่อนมีสาวๆอันนี้เป็นเค้กนะไม่ใช่เงินจริงเขาทำเค้กขึ้นมาให้เป็นรูปเงินนะใช่ค่ะโอ้ชายาเดอร์มันนี่ทำเค้กแบบพิเศษเลยเป็นรูปเงินเป็นปึกๆเลยแล้วก็มีเครื่องประดับแหวนนาฬิกาอะไรอย่างนี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อตัวเองโดยเฉพาะเพราะว่ารสนิยมของเจ้าตัวนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยทำสถิติชก45ครั้งไม่เคยแพ้สักครั้งนี่เป็นไงล่ะคราวนี้ก็เลยจัดแบบยิ่งใหญ่นะคะบอดี้การ์ดนะมีสาวๆแล้วก็มีแก๊งเพื่อนไปเพียบเลยแต่แกเพิ่งมีข่าวแยกทางกับแฟนอย่างแฟนสาวเชนเทลแจ็กสันใช่ค่ะก็ยังดูสบายๆอยู่นะฮะดูไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเก็บไว้หรือเปล่าเก็บความเสียใจไว้หรือเปล่าแต่คนระดับฟลอยด์นี่แหมนี่เค้กเหรอฮะค่ะนี่เค้กมีนาฬิกามีแหวนเพชรด้วยแล้วก็ทำเป็นเค้กนั่นไงข้างล่างเป็น Happy Birthday Floyd เงินเป็นปึกเลยฮะเขาทำเหมือนเนาะเดี๋ยวจะกัดซะให้แบงค์ขาดนั่นไงเอาให้แหวกน่าอิจฉานะคะอุ้ยอิจฉาหลายเรื่องเลยวันนี้